ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรหมอินทร์นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆเข้าสวนมะม่วงอีกตามเคยนะครับผมวันนี้พรหมอินทร์จะพาไปดูดอกมะม่วงนะครับใกล้จะบานเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามพรหมอินทร์ไปดูกันนะครับผมไปครับครับเพื่อนๆมะม่วงระยะก่อนดอกบานนะฮะแถวบ้านพรหมอินทร์เรียกว่าดอกสะเดานะครับเพื่อนๆสิ่งที่จะต้องทําก่อนที่ดอกเขาจะบานนะครับพรหมอินทร์ก็จะใช้ยาฆ่าแมลงนะครับกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็บวกด้วยเชื้อรานะครับผมแล้วต่อมาก็จะเป็นแคลเซียมโบรอนนะครับเพื่อทำให้ช่อดอกเขาแข็งแรงนะครับเกสรแข็งแรงเวลาเขาผสมเกสรออกมาแล้วโอกาสที่จะติดลูกกระเทยฮะจะลดน้อยนะครับผมช่วยได้ครับผมแคลเซียมโบรอนนะครับนี่ครับนี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4นะฮะที่ทำการดึงไปเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับเพื่อนๆตอนนี้ดอกเขาใกล้จะบานนะครับเราต้องดูแลเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าเวลาดอกเขาบานแล้วนะครับเกสรตัวผู้ตัวเมียผสมกันช่วงนั้นเราจะงดนะครับใช้ยานะครับจนกว่าเขาจะติดผลอ่อนนะครับเราถึงจะกลับมาใช้ยาอีกครั้งนะครับเพื่อนๆ นี่ฮะครับถ้าไม่มีโรคระบาดอะไรนะครับเข้ามาในสวนมะม่วงของเราก็หลังจากนี้ก็งดได้นะครับเรื่องใช้ยานะครับนี่ครับเพื่อนๆยามเช้าๆนะครับช่อดอกสวยงามครับเพื่อนๆ นี่ฮะเป็นพุ่มครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆฮะในสวนของพรหมอินทร์เองนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเป็นกิจกรรมในการทำอะไรในสวนมะม่วงนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ